คุณผู้ชมคะจากเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะคะพาไปดู Netflix กันหน่อยนะคะผู้ให้บริการสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาได้รับความสนใจมากเลยนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้ผู้คนนะคะทำงานอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นเลยทำให้ Netflix นะคะรายได้โตทีเดียวแล้วก็สะท้อนไปยังราคาหุ้นของ Netflix ด้วยค่ะแต่ล่าสุดนี้เจอวิกฤตแล้วความท้าทายนะคะเพราะว่ายอดในการสมัครสมาชิกนะคะยอดสมาชิกของ Netflix ปรับตัวลดลงนะคะในรอบ10ปีเลยค่ะต้องยอมรับว่าผลกระทบของรัสเซียยูเครนนะคะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายแล้วก็รายได้ของ Netflix ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนั้นระงับการให้บริการในรัสเซียค่ะก็ทำให้ยอดสมัครสมาชิกตอนนั้นลดลงมาถึง 700,000 คนเลยค่ะติดตามกันหน่อยนะคะสำหรับ Netflix ค่ะผู้ให้บริการสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่จากสหรัฐค่ะรายงานว่าจำนวนผู้สมัครรับบริการในไตรมาสแรกของปีนี้ลดลง 200,000 รายนะคะถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษค่ะสวนทางกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ค่ะที่ตอนนั้นประเมินว่ายอดสมาชิก Netflix น่าจะเพิ่มขึ้นมา 2.5 ล้านรายNetflix กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อค่ะสงครามในยูเครนนะคะรวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงค่ะมีส่วนทำให้บริษัทสูญเสียสมาชิกเป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษพร้อมกับคาดการณ์ว่าจำนวนสมาชิกน่าจะหดตัวมากขึ้นในไตรมาส2ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันสำหรับ Netflix ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงของการระบาดใหญ่ด้วยค่ะหลังจากบริษัทเปิดเผยรายงานในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะแน่นอนส่งผลต่อราคาหุ้นค่ะหุ้นของบริษัทร่วงลงร้อยละ23ค่ะในการซื้อขายหลังจากปิดตลาดทำให้ Netflix สูญเสียมูลค่าตลาดไป 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากจำนวนผู้สมัครรับบริการถือเป็นตัวชี้วัดแล้วก็เป็นกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของ Netflix ที่เชื่อถือได้สำหรับนักลงทุนค่ะจำนวนสมาชิกที่ลดลงนะคะยังเกิดขึ้นหลังจากที่ต้นเดือนมีนาคม Netflix ตัดสินใจระงับการให้บริการในรัสเซียเพื่อต่อต้านการรุกรานยูเครนส่งผลค่ะให้บริษัทสูญเสียสมาชิกไปราว 700,000 คนด้วยกันการเติบโตของจำนวนสมาชิกที่ชะลอตัวลงนะคะยังทำให้ Netflix เปิดเผยเป็นครั้งแรกค่ะว่าอาจจะเสนอแผนบริการที่มีราคาต่ำกว่านะคะแบบมีโฆษณาด้วยค่ะประเด็นนี้ CEO จะว่าอย่างไรนะคะพาไปดูคุณ Reed Hastings ค่ะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Netflix ท่านบอกว่าบรรดาผู้ติดตาม Netflix รู้ดีนะคะว่าตัวเขาเองต่อต้านความซับซ้อนของการโฆษณาชื่นชอบความเรียบง่ายของการสมัครสมาชิกค่ะอย่างไรก็ตามคุณเฮสติงระบุนะคะว่าเขาต้องการมอบทางเลือกให้กับผู้บริโภคเช่นกันพร้อมกับเปิดเผยค่ะว่าโมเดลการให้บริการแบบสนับสนุนโฆษณาก็ได้ผลกับบริษัทสตรีมมิ่งคู่แข่งอย่างดิสนีย์แล้วก็ HBO ด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ